สวัสดีครับวันนี้ my PHP ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับสนามฟุตบอลโลกครับที่แข่งขันในฟุตบอลโลกปี2022นะครับก็ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาต้องขอเกริ่นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก่อนนะครับผมในการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกนะครับผมก็จะจัดขึ้นทุกๆ4ปีโดยจะมีทีมทั้งหมด216ทีมชาติโ,โลกนะครับจะมาแข่งขันเพื่อเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายน,นะครับเพราะว่าการแข่งขัน ฟุตบอลโลกนะครับเป็นอาชีพสูงสุดของนักกีฬาฟุตบอลเลยนะครับผมฟุตบอลโลกนะครับผมปีนี้ก็เจ้าภาพนะครับก็คือเป็นประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าไม่ไม่นัดเจ้าภาพก็มีทั้งหมด3 0 31มทีมที่ได้เข้าไปนะครับแต่ถ้ารวมเจ้าภาพไปด้วยก็จะเป็นทัมสองทีมนะครับครับดังนั้นเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าสนามฟุตบอลนะครับของบอลโลกจะมีทั้งหมดกี่สนามแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับ สนามฟุตบอลนี้ก็เป็นสเตเดียมลูซันนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไปดูกันนะครับผมสนามลูซันนะครับตั้งอยู่ที่เมืองหลวงนะครับผมของกาตาประมาณ20กิโลเมตรนะครับโดยสนามเป็นหลักของฟุตบอลก็คือเจ้าภาพที่เตรียมไว้ให้กับแฟนบอลนะครับผมทั้งสนามสําหรับพิธีพิธีการแข่งขันนะครับและใช้สนามรอบชิงชนะเลิศนะครับตัวสนามออกแบบโดยนะครับ ฟอร์เทนแล้วก็พ a r เนอร์นะครับของสถาบัตนและวิศ,ว,ศ,ว,กว,ศวกรนะครับชื่อดังในประเทศใน,ในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งได้ไดรับแ,บแรงบันดาลใจ,จมาจากแสงและเงาที่เกิดจากตะเกียงนะครับในสไตล์อาหรับนั่เองนะครับเมื่อมองจากด้านบนทั้งหมดนะครับจะมีมีความส่วนโค้งและนาดเอยียงนะครับซึ่งก่อให้เกิดเป็นรูปทรงมอต้มขนาดใหญ่นะครับ ทางผู้จัดการแข่งขันจะช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสึกฟุตบอลโลกครับที่นั่งส่วนใหญ่ก็จะถูกหรือออกไปโดยจาคให้กับประเทศที่พัฒนาเนื่องจากประเทศเนื่องจากเมืองอุซสันไม่ได้ต้องการใช้สนามบอลโลกนะครับโดยความโดยความจุทั้งหมด80,000ืนะครับที่นั่งนะครับจำนวนเกมที่ใช้ก็10เกมนะครับรวมวิธีเปิดและวิธีรอบชิงชนะเลิศนั่นะครับสนามที่2นะครับอันนับ สเตเดียมนะครับผมครับลูปประมาณนี้นครับครับอันเจนอฟสเตเดียมนะครับผมก็ชื่อเดิมชื่ออันอันวากาศนะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการล่องล่องเรือใบที่เรียกว่าดดมนะครับครับตามตามชายฝั่งที่มายาวในหน้านกาต้านะครับออกแบบโดยเดมซาฮาฮาริกนะครับผมสถาประ์ชาวอังกฤษเชื้อสายอีลรักนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับผมอ่า ภาพล่างของสนามอันเจนอฟนะครับถูกเผยแพร่ออกมาครั้งแรกและกับถูกวิจารณ์เหมือนอวัยวะเพศของผู้หญิงมากกว่า,วาใบเรียวนะครับตัวสนามออกแบบให้มีความทันสมัยและโดยมีหลังคาปิดเปิดนะครับพร้อมระบบทางความเย็นเพื่อให้สนามที่ใช้ในการแข่งต่อทั้งปีนะครับผมอย่างไรก็ตามหลังจบทัวร์วนาเมนต์นะครับที่นั่งจํานวน2 0 0 0 0่นที่นั่งก็จะถูกบริจาคเช่นเดียวกันกับสนามลูเซลนะครับผม ครับความจุของที่นั่งก็อยู่ที่40,000นะครับผมจํานวนเกมที่ใช้ไปสนามนี้ก็ใช้ไป7เกมนะครับคสนามที่3นะครับอันบาสเตเดียมนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสนามอันบายนะครับผมตั้งอยู่ที่เมืองอันกอรนะครับผมห่างจากเมืองโดฮาไปทางทิศเหนือประมาณ50กิโลเมตรนะครับถูกใช้ไปการแข่งขันแต่รอบแรกจนถึงรอบ อรอบรองชนะเลิศนะครับผมออกแบบโดยอันฮาฮาดาดาซานะครับที่ต้องการให้โดสนามสดแสดงถึงการต้อนรับอย่างเป็นมิตรไมตรีนะครับด้วยโครงสร้างที่สนามดูเหมือนเซน์แบบรั้งเดิมของอัหรับที่เรียกว่าบายอันฮาซาฮานะครับสนามอันบายนะครับผมพร้อมมาก,กับหลังคาเปิดปิดน,นะครับพร้อมรับอุณหภูมิที่อาจจะสูงขึ้นมากกว่า30องศาในเดือนพฤศจิกับและเนื่องจากส,สนามเป็นเนื่อ,องจากสนามอยู่ใกล้ใจเมืองโดฮามากที่สุด เจ้าภาพจึงเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงแรมและแหล่งช้อปปิ้งไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังเมือง,งของกา,าตาร์นะครับความจุของสนามก็อยู่ที่6 0หมืที่นั่งนะครับจํานวนเกมที่ใช้ก็อยู่ที่8เกมนะครับสนามวิสิทครับเป็นสนามอาเบดบินบินอาลีสเตเดียมนะครับครับสนามอาหมัดบินอาลีนะครับผม ตั้งอยู่ในเมืองอันลายานนะครับผมถูกสร้างขึ้นโดยสนามที่ดั้งเดิมโดยเป็นสังเวียนาแข่งนะครับผมไปจนถึงรอบสิทีสุดท้ายได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศกาตาร์นะครับด้านหน้าของสนามก็มีลวดลายที่อันซับซ้อนเพื่อแสดงถึงเรื่องราวของประเทศตั้งแต่สัตว์พื้นบ้านไปจนถึงประวัติศาสตร์ด้านการข้าและเนื่องจากสนามตั้งอยู่ใกล้ทะเลทรายจึงมีการตกแต่ง พื้นไว้สําหรับบริการนักท่องเทีย่ยวและมีร้านขายของที่ระลึกบริเวณด้าน,นนอกของสนามนะครับความจุของสนามก็อยู่ที่40,000ที่นั่งนะครับจํานวนเกมที่ใช้ก็ใช้ไปแล้วทั้งหมด7เกมนะครับสนามต่อไปนะครับ Education City Stadium นะครับผมครับสนาม Education City นะครับผมตั้งอยู่ในพื้นที่ของกาตาร์นะครับ Foundation นะครับที่ห่างอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองโตฮานะครับเพียงแค่6ไม์นะครับสนามนี้ถูก ออกแบบให้เป็นรูปทรงเพชรน,นะครับโดยจะมีความระยิบระยับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับจึงมีชื่อเรียกว่าเพชรแห่งทะเลทรายนะครับสำหรับนี้เคยใช้เป็นสังเวียนฟาสตแข่งในรายการฟุตบอลชิงชนะเลิศสโมสรโลกปี2021นะครับและชิงระหว่างบาเยอร์ลินมิเนกและตีติีเกนะครับมาแล้วครับโดยหลังจากฟุตึกฟุตบอลโลก2022ครับสนาม education จะถูกใช้เป็นสนามทีมเยาว์สำหรับทีมฟุตบอลหญิงในกาตาร์ ที่แข่งขันในระดับประเทศด้วยนะครับความความจุของพื้นที่ก็40,000ที่นั่งนะครับจํานวนเกมที่ใช้ก็ใช้เวลาทั้งหมด8เกมนะครับสนามที่6นะครับอันํามามาสเตเดียมนะครับครับสนามฟุตบอลนี้นะครับถูกสร้างออกแบบโดยอนัตเอนจิเนียร์ครับบูโรนะครับที่โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกอร์ฮิฟยานะครับ หมวกอารับสาหรับผู้ชายนะครับและมีเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ออกแบบโดยสถาบนันชาวกาตานะครับไม่เพียงแตถ่ถูกใช้ในสังเวียนฟัดแข่งนะครับบริวเวณภายในพื้นที่สนามยังมีโรงแรมและบยิดไไ้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลังจา,ากเการแข่งข,ขันจบนะครับเก้าอี้ในสนามอันทูมามาะจะถูกร,อถอรื้อถอนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อเอาไปบริจาคให้กับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับ ครับจํานวนจํานวนสี่หมื่นจำนวนความจุที่นั่งนะครับทั้งหมดสี่หมื่นที่นั่งนะครับจํานวนเกมที่ใช้ก็ใช้ไปแล้วทั้งหมดแปดเกมนะครับสนามที่เจ็ดก็เป็นสเตเดียมเก้าเจ็ดสี่นะครับสนามนี้ถูกออกแบบโดยนะครับผมเออเจ็ดหกเอนครับเออแฟนบีตีชีเทคนะครับสําหรับสฟุตบอลโลกเพียงสองพันยี่สิบสองนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับถูกใช้เป็นตู้คอนเทนเนอร์จํานวน เก้เตู้นะครับรวมทั้งวัสดุอื่นๆที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายหลังจบหลังจากจบการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อสนามแมเ้เป็นสนามฟุตบอลชั่วคราวนะแต่มีจุดเด่นในความสวยงามและพื้นที่รอบๆเพราะภายนอกของสนามมองเห็นดฮานะครับดฮานิกและเวสเบดน,นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ดิมใช้ฝั่งนั่นเองครับความจุข,ของพื้นที่ก็ทั้งหมด4 0 0หมื่นที่นั่งนะครับจำนวนเกมที่ใช้ก็ จำอ่าเเกมนะครับเราไปดูสนามสุดท้ายกันนะครับสนามสุดท้ายนะครับก็เป็นสนามคา a l i f ยอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดนะครับผมครับสนามนี้เป็นเพียงสนามเดียวที่ถูกสร้างก่อนขึ้นจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกป,ปี2022นะครับโดยสนามกีฬาแห่งชาตินี้ของกาตาร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อหปี1976นะครับแล้วะเคยจัดการแข่งขันกีฬาราดับชาติมาแล้วหลายครั้งทั้งเอเชียซิเอเชียเกม ครับ A FC, A FC Asia, ครับ AFC AFCA เชียครับรวมทั้งาการแข่งกีทานะครับ IAAF w o r l d Cup Atlantic นะครับผมแชมเปี้ยนชิพ2029นอกจากนี้ยังเป็นสนามนัดกระชับม,มิตรระหว่างอังกฤษกับบราซิลเมื่อปี2009นะครับรวมถึงเดวพูที่เคยคว้าแชมป์คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์โมสรโลเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับส่วนรายการล่าสุดที่ใช สนามนี้ก็คือฟุตบอลมีขับนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับครับความจุทั้งหมด4 0 0 0 0 4,416เกมนะครับผมจำนวนเกมที่ใช้ก็ไปทั้งหมด8เกมนะครับครับต้องขอสรุปเกี่ยวกับนะครับผมว่าสรุปข้่าวนะครับก็เกี่ยวกับสนามฟุตบอลโลกนะครับทั้งหมด8สนามครับว่ามีสนามอะไรบ้างนะครับผมโดยสนามทั้งหมดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยกาตาร์นะครับผมส่วนส่วนมารสยาม สนามทั้งหมดนะครับผมก็จะถูกสร้างเป็นชั่วคราวนะครับแล้วก็ก็แล้วก็พอหลังจากจบการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกนะครับผมสนามพวกนี้ก็จะถูกบริจาคไปทั้งเบิจาคให้กับประเทศที่พัฒนาครับโดยโดยที่สนามพวกนี้ก็สร้างสร้างขึ้นเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ ก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าจะขึ้นที่ใดอะไรอย่างนี้รูปท,ทรงใครและใครเป็นคนสร้างนะครับผมแล้วมีความจุม่าเท่าไหร่แล้วก็ศาสนานี้ใช้ไม่ทั้งหมดกี่เกตนะครับผมอ่าผมหวังว่านะครับผมความรู้ที่วันนี้ที่ผมได้นะครับจะเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยให้กับผู้ชมนะครับวันนี้ไมพีเอพีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ